่ชอบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับนี่ครับข้างหลังนี่กำลังสดๆร้อนๆครับในตลาดเป็นมินิ MPV บ้านเรานะครับนี่คือ All New Suzuki Ertiga ใหม่นะครับเรามาดูกันที่ว่า Ertiga ใหม่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีปรับปรุงอะไรบ้างนะครับผมเอาที่ภายนอกเห็นชัดเจนนะครับที่หลายคนที่แบบว่าดูรถต้องดูนี่ก่อนเลยครับกระจังหน้าครับนี่ครับปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแนวโครเมียมนะครับผมมากันที่ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นี่นะครับมีหลอดโปรเจคเตอร์อยู่ข้างในนะครับรวมทั้งไฟตัดหมอกนะครับอันนี้คือเฉพาะในส่วนของด้านหน้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวไล่มาดูที่ด้านข้างก็จะเป็นที่จับแบบโครเมียมนะครับดูหรูหราไฮโซด้านหลังนี่ชัดเจนนะครับไฟท้ายนี่ครับดูแล้วหรูหรามากกว่าเดิมนะครับมากกว่าเป็นรถแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็ยังออกแนวไปฟังยุโรปบ้างนะครับอักษรนี้บอกเลยครับว่าตัว GX นี่คือตัวท็อปสุดนะครับผมแล้วก็มีไฟทับทิมด้านหลังนะครับอันนี้คือโดยรวมนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับยางครับขอบ15นิ้วนะครับขนาด185 6515นะครับใช้ยางดันล็อกครับนี่ดูหรูหรามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าครับระบบคีย์เลสนะครับไม่ต้องเสียวุ่นวายครับแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่ม Start Engine ผ่านพามเรียบร้อยนี่นะครับเข้ามาดูกันในส่วนของภายในของเจ้า All New Ertiga ใหม่นะครับอันแรกที่เห็นชัดเจนเลยครับพวงมาลัย D shape นะครับนี่ทำไมถึงเป็น D shape ครับจะเป็นตัว D นะครับท้ายตัดออกแนวทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายไม้นะครับทำให้ดูหรูหราสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีรับโทรศัพท์ได้นะครับมีเร่งวอลลุ่มนะครับเปิดเป็นวอลลุ่มได้นะครับมันมีโหมดต่างๆนะครับผมเครื่องใหม่เนี่ยก็ทางด้านขวาเนี่ยนะครับจะเป็นการเพิ่มนี่ครับการดูด้านขวานะครับการเป็นเลนส์นะครับกิโลเมตรต่อลิตรนู่นนั่นนี่ครับบอกค่าต่างๆนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของทิป A ทิป B นะครับนี่ด้านซ้ายทิป A ทิป B นะครับทางด้านฟังก์ชันหน้าจอนะครับนี่หน้าจอครับมินิ iPad เลยนะครับผมแทร็กนะครับว่ามีให้กดปุ่มครับได้หลายอย่างนะครับเซตองเซตอัพนะครับผมอันนี้ก็หลายๆท่านก็น่าจะไปได้เรียนเล่นต่อนะครับมาในส่วนของแอร์นะครับมีเป่าด้านตัวคนนะครับแล้วเลื่อนมาก็คือเป่าตัวกับเป่าเท้านะครับความเร็วแรงพัดลมนะครับแล้วก็ในส่วนของความเย็นนะครับเลื่อนเปิดปิดครับอากาศภายในอากาศภายนอกนะครับเลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับจะเป็นที่ชาร์จ12โวลต์นะครับนี่ครับอันนี้เป็น USB AUX นะครับติดต่อมาเรียบร้อยเลยครับและอย่างนึงที่ไฮไลท์เลยครับนี่เลยครับนี่กุญแจไม่ใช่นี่ครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนนี่นะครับเอาไว้ใส่ขวดน้ำเย็นๆนะครับนี่เปิดปิดแอร์ได้นะครับเหมือนที่สามารถว่าแช่นุ่งแช่น้ำนะครับอันนี้ก็ปิดไว้เปิดมาก็เย็นๆนะครับในส่วนของเกียร์นะครับผมก็จะมีตัวอันนี้มาให้นะครับอันนี้เป็นโอเวอร์ไดฟ์นะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนรู้จักว่าโอเวอร์โอเวอร์ไดฟ์นะครับผมก็จะมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์2แล้วก็เกียร์ L นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นโหมดต่างๆในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เบาะในส่วนของคนขับนะครับก็จะสามารถใช้คันโยกเอานะครับจะขึ้นจะลงก็ใช้คันโยกเอานะครับนี่คือข้างหน้าของเจ้า All New Suzuki Ertiga ใหม่ครับนี่ครับโอ้โหแม่ครับนี่คือข้อดีของ Suzuki Ertiga ใหม่ครับ7ที่นั่งนะครับถ้าร้อนมากๆนะครับด้านหลังมีนี่ครับผ่านแพรมแอร์ครับเล็งได้3ระดับนะครับก็ใช้เลื่อนเอานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอันนี้จะปรับเรียบอย่างนี้ครับนี่คือ7ที่นั่งนะครับเนี่ยครับสบายสบายนะครับนี่โอ้โหมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับผมรูปแบบในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะพาครอบครัวนะครับจะพาเพื่อนๆไปปาร์ตี้นะครับจะไปฮาสุขสนานกันรถคันนี้มันสามารถทำได้หลายอย่างครับขนของก็ได้นะครับเป็นเหมือนมินิปิกอัพเล็กๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคืนกลับสภาพว่าทำยังไงนะครับผมนี่แค่ดึงนี้ครับปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอยู่นะครับนี่สามารถปรับได้นะครับนะในส่วนของฝั่งนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาง่ายเลยครับปึ๊บนะครับตรงนี้ครับสามารถเลื่อนเพิ่มพื้นที่ด้านหลังนะครับหรือใครอยากนั่งด้านหลังนะครับผมนี่เลยครับ
ครับขอให้นะครับนี่คือภายในของเจ้าซูซูกิแอติก้าใหม่ครับนี่ครับผมสูง170นะครับผมก็อันนี้คือปรับเบาะประมาณว่านั่งแบบเผื่อคนข้างหลังนะครับผมในส่วนของเข่าเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณสักประมาณ4นิ้วประมาณนี้นะครับอันนี้คือนั่งแบบหลังตรงเลยนะครับแต่ถ้าคนนั่งหน้านะครับผมไม่ชอบนั่งตรงถ้าเอนมาสักนิ้วนึงเนี่ยอึดอัดละคือนั่งเงี้ยเริ่มชนเข่าแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนสูงเอาจริงว่าถ้าไปด้วยกันไม่ไกลไม่ไกลมากนะผมว่าก็ไปได้แต่ถ้าไปด้วยกันยาวๆเนี่ยผมว่ามีเมื่อยนะครับแล้วด้านหลังจริงก็อาจจะแบบเหมาะสำหรับเด็กนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่170เนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าเผื่อกันนิดนึงอ่ะนั่งกันสบายๆหน่อยประมาณนี้นะครับผมนี่คือภายในส่วนของเบาะแถวที่3ของเจ้าซูซูกิเอติก้าครับนี่ครับมาดูเครื่องยนต์ของซูซูกิเอติก้าใหม่นะครับผมเครื่องนี้ติดรหัสเครื่องยนต์นะครับผม K15B นะครับแบบ4สูบความจุครับ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับผมแรงบิดสูงสุดครับ138นิวตันเมตรนะครับที่ 4,400 รอบต่อนาทีครับคันนี้เกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับแล้วก็ยังมีระบบช่วยเหลือมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบควบคุมประสิทธิภาพ ESP นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางชันนะครับ Eho Control นะครับรวมถึง ABS และ EBD ครับครับผมก็สติเอติก้าใหม่นะผมเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับผมก็ตัวนี้ครับผมแพลตฟอร์มเป็นของ Hardtech นะครับก็เป็นช่วงล่างเดียวกับ Suzuki Swift นะครับผมก็มีการปรับโชคอัพหน้าหลังใหม่นะครับผมเพื่อรองรับกับเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เก่าเนี่ย 1,400cc นะครับแล้วก็ในส่วนของที่ขับมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฟิร์มดีขับสนุกกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยมีการจับได้ดีมากกว่าเดิมครับให้ความรู้สึกว่าขับแล้วมันมีความแข็งความเป็นสปอร์ตนะครับในส่วนตัวที่รู้สึกว่านะครับในส่วนของเบาะเนี่ยว่ามันยังสูงอยู่หน่อยนะครับด้วยส่วนตัวผมชอบนั่งเตี้ยๆหน่อยเหมือนสไตล์สปอร์ตนะครับผมก็แล้วก็ละตอนความเร็วสูงแล้วเนี่ยพวงมาลัยค่อนข้างเบานะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับไปลองได้ครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับผมก็ราคานะครับผมเริ่มต้นที่655,000 บาทนะครับกับตัวท็อปตัวนี้นะครับผม 695,000 บาทนะครับราคานี้นะครับผมแค่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีปรับราคาขึ้นแล้วครับรีบไปเจอครับรีบไปจองเลยครับเดี๋ยวผมขอไปดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายต่อขอแล้วกันนะครับไปที่ช็อป